นายสมฤทธิ์ชัยวงศ์โฆษกศาลรัฐธรรมนูญได้แถลงหลังการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดพิเศษเพื่อพิจารณาคำร้องของนายสมชายแสวงการสว.สรรหาขอให้พิจารณาวินิจฉัยนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาและคณะมีพฤติกรรมส่อขัดต่อรัฐธรรมนูญรวมถึงขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้รัฐสภายกเลิกการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราโดยเฉพาะในมาตรา68และมาตรา237และยุบพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก3ใน2ให้รับไว้พิจารณาส่วนเหตุผลนะคะก็เนื่องจากว่าเนื้อหาคำร้องนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา68ในสิทธิการพิทักษ์รัฐธรรมนูญและอยู่ในเขตการพิจารณาเนื่องจากการแก้ไขเนื้อหาในมาตรา68ที่ให้ยื่นต่ออัยการเพียงช่องทางเดียวถือเป็นการริดรอนสิทธิและเสรีภาพการพิทักษ์รัฐธรรมนูญของประชาชนส่วนคำขอให้คุ้มครองชั่วคราวนั้นเห็นว่ายังไม่ใช่กรณีฉุกเฉินหรือปรากฏเหตุอันไม่ควรจึงไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวทั้งนี้จะให้นายสมชายยื่นเอกสารสำเนาคำร้องจำนวน312ชุดภายใน15วันเพื่อส่งให้ผู้ถูกร้องและให้ผู้ถูกร้องชี้แจงข้อกล่าวหาต่อศาลทั้งนี้คำตัดสินของศาลจะไม่ส่งผลต่อการพิจารณาของรัฐสภาในขณะนี้ซึ่งการเดินหน้าก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายนิติบัญญัติค่ะส่วนคำขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินของผู้ร้องนั้นยังไม่ปรากฏมูลกรณีอันเป็นเหตุฉุกเฉินหรือเหตุผลอันสมควรเพียงพอที่จะต้องใช้วิธีการชั่วคราวดังกล่าวจึงให้ยกคำขอในส่วนนี้ข้อ3ให้ผู้ร้องทำสำเนาคำร้องส่งต่อศาลจำนวน312ชุดเพื่อส่งให้ผู้ถูกร้องและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งหากไม่ยื่นภายในกำหนดถือว่าไม่ติดใจคำร้องของนายสมชายแสวงการระบุขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา3แนวทางก็คือข้อ1ให้ยกเลิกการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68และมาตรา237ข้อ2เสนอให้ยุบพรรคการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวก็คือพรรครัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลเพราะถือว่าได้ประโยชน์จากมาตรา237ด้วยและข้อสุดท้ายข้อ3ขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเป็นกรณีฉุกเฉินเพื่อให้รัฐสภาระงับการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาแล้วเสร็จค่ะ